ท่าไหนมันพลาดหรือท่าไหนมันตกเหยียบหลังคาขึ้นไปเก็บมะม่วงแล้วไม่รู้เหยียบอีท่าไหนก็ไม่รู้ไอ้กระเบื้องทั้งแผ่นเลยลงทั้งตัวดีหงายลงมาไม่ถึงขั้นจุดๆๆแล้วเป็นไงต่อพอแล้วเป็นไงต่อพอตกไปลูกก็ได้ยินเสียงลูกแต่นาทีที่ตกไปปั๊บหนูใช้งาประกาศอากาศมันก็จะเบิร์นพอจะลงไปแล้วไปไหนต่อตกแล้วไปไงต่อไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปหาหมอหาหมอเลยไม่ได้หามันแค่เจ็บเนาะมันเจ็บมากเจ็บมากโอเคเดี๋ยวนี้ยังเจ็บอยู่ไหมเจ็บโอเคตรงไหนโอเคพอดูชื่อว่าสองมือเปล่าจะช่วยหายเจ็บได้ไหมโอเคนะเอาละหายใจไว้รู้ว่าเจ็บตรงนั้นสิสองมือเปล่าช่วยหายเจ็บได้ไหมตกหลังคาบ้านเนี่ยหายใจพิงแม่งหลังเต็มร้อยเข้าไปเลยอย่าสู้กันมืออ่อนยันอย่าสู้ตามไปพูดตามที่ดีรู้มันจะค่อยหย่อนเองนะจุดนั้นมันตึงอย่าลืมหายใจอย่าสู้อย่าดันมาเป็นผู้รับไม่ใช่เป็นผู้ให้ต่างทำใจให้เป็นผู้รับให้ได้เหมือนกับกะละมังวางอยู่กลางแจ้งเอาฝาปิดกะละมังเนี่ยน้ำฝนมันจะหลั่งมาต้องเปิดฝาใช่ไหมล่ะเปิดฝาคือเปิดใจแปลว่าเป็นผู้ที่ทำใจรองรับน้ำฝนนั้นอันนี้ก็ทำความใจและความสุขรองรับรองรับพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับมันเป็นความรู้สึกลึกๆชัดๆเลยครับสามสองปุ๊บทุกเอาล่ะขยับเองดูซิสิ่งที่มันติดขัดเจ็บที่ว่าเมื่อกี้นี้ค่อยๆนั่นค่อยๆทำไว้ก่อนอย่าปืดปาดเลยทำแบบพินิจพิจารณาเลยกลัวเอาล่ะมันได้แค่นั้นใช่ไหมกันดูตรงพอผมกำลังดูทำไปเถอะครับกำลังดูแอคดีเวลานะสังเกตทำไปค่อยๆทำไปดูมันจะคลายเองคือน้อยสองน้อยคุณก็ต้องทำเองให้มันมากให้มันน้อยให้มันก้อยมันแรงคุณต้องเข้าใจของคุณเองด้วยแต่ว่ามันเจอกันฮาร์ฟคนละครึ่งทางผู้ให้เต็มร้อยรับได้50เตรียมตัวรับ50%ก็พอผู้รับได้ถึง50ไหมล่ะผู้ให้ทั้ง100เนี่ยทำไปทางโน้นคนเขาทำเขาก็ต้องพยายามหาวิธีช่วยไม่ใช่อยากหายจะไม่รู้สึกไม่เอานะโทษตอบไหวไหมเนี่ยไหวไหมตอบอย่าพยักหน้าแคบเสียงก็พอเกิดผมหลับตาทำจะรู้ได้ไงอ่ะได้ค่ะโทษเดี๋ยวเป็นชู้นะโทษเดี๋ยวเป็นชู้นะเอามือลงซะเอามือลงเอาลงให้ฉุดเลยโทษเอาละหายใจปกติเอาเองปกติเอาเองแล้วก็ถามตัวเองว่ารู้สึกมันคลายไหมมันคลี่มันคลายไหมไม่ใช่หายไม่เอาคลี่คลายตึงได้เป็นหย่อนไหมปวดมากเป็นปวดน้อยไหมเจ็บมากเป็นเจ็บน้อยไหมต้องคิดในกรอบนี้มันถึงจะเดินหน้าต่อได้นะครับนั่นแหละกระบวนการคิดต้องคิดในรูปแบบนี้เดี๋ยวพอมันเจ็บปุ๊บมันต้องถามเลยพอมันเจ็บปุ๊บมันเจ็บมันทำได้มากกว่าเดิมไหมถึงจะเจ็บจุดนี้ไหมถ้าคนมีปัญญาคราวที่แล้วโน้นเมื่อเช้านี้บิดตัวขนาดนี้ไม่ได้มันถึงวันนี้บิดตัวขนาดนี้ได้นี่ไงมามันก็เปรียบเทียบหาข้อแตกต่างต้องเป็นคนเช่นนั้นจึงจะก้าวหน้าทางด้านความคิดแล้วตัวเราเนี่ยเป็นหลักประกันในการตอบสนองสองตัวก็เรียนจากตัวเรานี่แหละการเรียนรู้ใดเนี่ยนอกจากเรียนจากนอกตัวเราแล้วเรียนจากตัวเราในแน่กว่าเยอะเลยส่วนมากแล้วก็ไม่มนุษย์เรามักจะไ
ม่ใส่ใจกับการเรียนรู้ตัวเราเอาตัวเราเนี่ยเป็นคำถามเป็นโจทย์หาคำตอบก็ขึ้นหลังคาแล้วก็ตัวเราขึ้นไปใช่ไหมตกมาคือตัวเราเจ็บก็คือตัวเราสิเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็คือตัวเราอีกใช่ป่ะมันต้องเข้าใจในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดมันจะเป็นความเข้าใจที่สมบูรณ์และเวลาหายก็หายสมบูรณ์ต้องคิดอยู่ในกรอบพวกนี้แหละเอาพิงให้เต็มร้อยทีนึงดีขึ้นบ้างไหมล่ะเอาลงแขนมือลงมาขึ้นไปใหม่ซิมันทำได้เหมือนเดิมหรือแย่กว่าเดิมหรือเท่าเดิมแหน่งวิธีกันมันก็มีสามขั้นแย่กว่าเดิมเท่าเดิมและดีกว่าเดิมมันก็ไม่อยู่แค่นี้มันอยู่ตรงไหนทีเนี้ยจะให้คนมาบอกแทนใช่ไหมมันก็ไม่ได้เราต้องบอกแทนตัวเองตัวเราเองแทนความรู้สึกของตัวเองไอ้คนช่วยนั่งพูดอยู่เนี่ยช่วยอยู่แล้วแหละคนรับการช่วยเหลือมันดีขึ้นปรับปัญหาเนี่ยต้องเปรียบเทียบให้ได้เห็นไหมมันจึงจะก้าวหน้าวิธีนี้มันวิธีสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจมันไม่ต้องมีกินทาฉีดอะไรเนี่ยการแพทย์แผนธรรมชาติคนในขณะนี้วินาทีนี้ต้องเข้าใจในคอนเซปต์ตัวนี้ให้ได้ด้วยเข้าใจในหลักตรงนี้หลักการเนี่ยหลักการนี่คือคอนเซปต์เขาล่ะหนึ่งนั้นก็ไปด้วยกันต่อไม่ได้เอาล่ะทีนี้ก็จะมาถึงจุดที่ร้องโอยอายนั่นแหละสังเกตแม่ทำอะไรมากไหวไหมตอบไหวไหวไหมไหวไหวไหวแค่นี้ก็พอละสามสองอย่าลืมหายใจล่ะหย่อนกว่าเดิมไหมทีนี้ขยับเอาเองต่อนั้นสิครับหย่อนกว่าเดิมไหมอันนี้มันติดขัดมากๆเนี่ยหลุดไปเยอะไหมคลายไปหมดหรือเปล่าเพราะตอนอย่างนั้นไม่ใช่อยากหายอยากหายอย่างตรงนี้ตรงนี้เบาขั้นตอนแต่ตรงนี้เดี๋ยวนี้มันมากเท่าเดิมนะกว่าเดิมมากกว่าฮะมากกว่ามากกว่าเดิมนะโอเคถ้ามากกว่าเดิมฟังนั่งให้สบายต้องใช้ความรู้สึกตามให้เจ้าความรู้สึกมันจะวิธีนี้มันรู้ได้โดยความรู้สึกทันทีวิธีธรรมชาติคำตอบที่ใช้คือความรู้สึกคือเดี๋ยวนี้แหละแต่เป็นต้องบิดใหม่ทีสิบิดตัวใหม่สิเขาท่าไหมขยับเองเดี๋ยวธรรมชาติตัวเองเกิดนั่นหาจุดที่มันปิดเมื่อกี้นี้ดีกว่าเดิมไหมนั่นนะครับที่บอกว่าพัฒนาการI don't know.
Thank you.
มันไม่ขึ้นมันไม่สามารถขึ้นได้ลุกไม่ขึ้นมันติดงั้นน่ะมันเจ็บมันเนี่ยเนี่ยไปถึงหลังอะอือหือตรงเจ็บไหมเนี่ยเจ็บเวลาจะลุกอ่ะมันจะเจ็บไปที่เส้นกระดูกแล้วก็เส้นหลังนีลองขยับดูสิได้เรื่องไหมรู้สิปึ๊บมันดึงเหมือนตรงนี้โดนแทงอ่ะแข็งปึ๊กเลยปล่อยสามสองปึ๊บปึ๊บหน่อยไหมอาจารย์กดมันวิ่งกันนี่วิ่งมาแล้วมันถึงกันหมดเลยตกจากที่สูงมันประกอบกับความตกใจด้วยมากกว่ายังดีมีสติไม่มีสติน็อกพื้นแล้วมันก็เลยนึกถึงหลังคานั่นนะนึกลำดับภาพเหตุการณ์ได้ไหมตรงนั้นได้ดูสิไปแล้วนะนึกถึงตรงนั้นนะหลังคามะม่วง
น่ะหลุดไหมขยับดูสิขึ้นไหมพอมันจะดันอะไรสักดันตัวมันก็จะเจ็บตรงนั่นเหมือนอะไรตรงนี้ทิ่มตอนที่นอนลงไปนอนไปไงทั้งนั้นก็หนูนอนอย่างเงี้ยนอนลงตอนลุกไม่ขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไหมตอบก่อนใช่ค่ะมาฟังคำถามร่างกายเนี่ยปกติลุกมันต้องมีท่าลุกใช่ไหมล่ะใช่ค่ะจะพลิกซ้ายแต่แข็งลุกหรือจะลุกแบบไหนนี่ก็ได้โดยปกติแล้วถ้าเป็นคนปกตินะใช่ค่ะมันมีคำถามว่าเหตุที่ลุกไม่ได้มันติดจุดไหนคำว่าติดจุดติดจุดถ้าช่วยจุดนั้นมันก็จะสามารถจะลุกได้ไงในเรื่องตัวเองนั่นมันใช่เนี่ยพอขยับมันจะวิ่งแทงข้างหลังมันแน่นมันเจ็บมันแทงข้างหลังแล้วแทงแล้วมันก็แทงไปที่หัวใจแทงที่หัวใจด้วยเหรอดูสิจะปลดล็อกหัวใจให้นะเอาละอยู่ไหมหัวใจปึ๊บโทษอยู่ไหมหายใจยาวดูสิโล่งไหมล่ะต้องมีคำตอบคำว่าโล่งก่อนมันขัดอยู่จ้ะขัดจมูกขัดจมูกหายใจไม่ออกอ่านะขัดทุกข้างลงไปยี่เองดูสินั่นแหละขยี้เองไปเลยนะเวลาไอ้นั่นขยี้ทำเองไม่ต้องพูดไม่ต้องบ่นเอาได้ทำเองได้ค่ะทำเองทำไปโอเคโล่งไหม3-2เราใช้ความพยายามลุกใหม่ดูสิต้องรู้ตามมันถ้าโอยจะแปลว่าปฏิเสธตัวเองครับขึ้นท่าไหนมันจะขึ้นมาได้ต้องจำท่าไว้เวลาไปนอนที่บ้านจะต้องมีท่าลุกมีท่านั่งมีท่านอนไม่รู้ทุกอากัปกิริยาต้องรู้และเข้าใจทั้งไปและกลับทั้งนอนและลุกไปและกลับโอเคไหมมันจึงจะพัฒนาพวกนี้ลองขยับตัวขึ้นไปนั่งโซฟาได้ไหมเอ๊บอย่าโอยรู้ว่ามันเจ็บ
ปรับจุดไหนจะเก็บน้อยที่สุดถ้าโอยมันจะมันไม่มีทางไปต่อใช่ค่ะไม่คำว่าโอยแปลว่าเป็นข้อแม้มันไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้ก็แปลว่าเราคำว่าไปต่อแปลว่าพยายามนี่เพราะทุกอย่างที่เรามันก็มาจากเราทั้งนั้นแหละพิงไปมันมาจากเราทั้งนั้นแหละก็นึกถอยหลังกลับไปนึกถอยหลังกลับไปหาจุดเริ่มต้นตกมะม่วงไม่ใช่ได้แต่อยากหายนึกถอยหลังไม่ได้ไม่ได้นะใช่ถามว่าโลกไหม32อย่าสู้นะค่ะน่ะหายใจเอาทีนี้หายใจดีขึ้นยับอากาศเข้าไปทีนี้ดูมันจะระเบิดมันในเองนี่แต่ธรรมชาติมันช่วยตัวเองโดยธรรมชาติมันช่วยตัวเองอยู่แล้วมันประสานมันเองธรรมชาติถ้าใครเข้าใจพลังงานตัวนี้ปุ๊บมันก็จะประสานกับมันเองต้องพยายามให้เข้าใจไม่ใช่เอาแต่ความเชื่อแต่ปราศจากความใจไม่ได้คำว่าเข้าใจเดี๋ยวถ้ามันส่งผลปุ๊บมันก็ออกมาทางด้านความรู้สึกดีเดิมน่ะมันแย่ตอนนี้ไอ้คำว่าแย่นั้นมันดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมคำว่าแย่นั้นดีขึ้นไหมมันก็อย่างนั้นสิมันจึงจะประสบความสำเร็จนี่วิธีธรรมชาติก็ต้องมาในบทบาทนี้รูปแบบนี้ถ้าวิชาเคมีป่านนี้เขาเอาไปเข้าไปสองกรรมแล้วกลับไปบ้านกินนี่คือเคมีนั่นคือวิทยาศาสตร์มันไปตรวจไปสอบไปผ่านสแกนสเกิลเยอะแยะไปต้องเราใช้ความรู้สึกเลยเจ็บมาดูซิคลี่คลายให้เจ็บไหมอาจารย์ปรับสมองตรงนี้มันต้องมารูปแบบพวกนี้ตกมาหัวปูดฮะศิลปะชั้นสูงมากเลยนะครับในการถามในการตอบเป็นการที่ละเมียดกับความรู้สึกอย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังรับพลังงานนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใครที่ไม่เคยล้มหมอนนอนเสือก็จะมารู้นะครับว่าความรู้สึกนั้นเป็นเช่นใดนะครับมีแต่ก็เลยเจ็บโอยปวดโอยนะครับอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับผู้ที่กำลังแลกเปลี่ยนความรู้สึกได้แล้วก็เล็กก็บอกไม่ได้ว่าตัวเราคือใครหรือรู้สึกเช่นไรนะครับผู้ที่กำลังจะช่วยก็พยายามหาวิธีการช่วยด้วยการใช้ภาษานะครับแล้วก็ส่งผ่านพลังงานเนี่ยที่ผมเล่าเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับในการที่เราบอกจะเรียบเรียงหลายอย่างเข้ารวมกันมันเป็นศาสตร์ชั้นสูงมากๆเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ขยับตัวทีละนิดแล้วก็พิจารณาตามมีคงกระเดิมไหม
สูงตัวนี้นะครับก็เขาเรียกว่าต้องรู้อากัปกิริยารู้ภาษารู้โทนเสียงนี่คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับส่วนแก่นแกนลึกนั่นก็มีก็คือเรื่องราวของเป็นความเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงหงถ่ายเทกลับคืนสู่นะครับว่าในเรื่องของกายใจจิตก็คือเรื่องภายในเพราะฉะนั้นอะไรผู้ที่กำลังพูดนะผู้ป่วยหรือผู้ที่ไม่สบายตัวกำลังบอกถึงอากัปกิริยาบอกอากัปกิริยาด้วยการแสดงถึงกายาแสดงออกถึงภาษาและโทนเสียงนะครับคือพลังงานบริสุทธิ์เต็มที่เลยครับเนี่ยครับเต็มตัวเลยต่อไปก็ให้เวลารักษาตัวเองอยู่เรื่องน้ำอากาศเป็นช่วยตัวเองว่าถูกถูกเมื่อรู้ว่ามันดีขึ้นในเบื้องต้นนาทีเมื่อรู้ว่ามันดีขึ้นเพราะมันไม่ได้ใช้อะไรมากกว่านั้นนอกจากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจใช่ค่ะความเข้าใจเนี่ยมันตัวสำคัญที่สุดใช่มันสเต็ป by สเต็ปขั้นต่อขั้นต้องมีหลักคิดวิธีนี้ด้วยนะฮะมันถึงจะรักษาตัวเองได้ง่ายมันต้องมีหลักคิดมีวิธีคิดของจริงที่มันเกิดกับตัวเองก็ต้องลำดับไปแล้วมากลับเรียกว่าไปแล้วกลับคิดมาคิดไปคิดไปแล้วคิดกลับหรือคิดมาแล้วคิดไปประมาณนั้นก็แค่เนี้ยในเรื่องความคิดก็มันเป็นประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นกับตัวเราเองมันมีของแข็งอยู่ตรงนี้กับตรงท้องนี่หมายความว่าไงมันมีก้อนซีดใช่หน้าอกนั่นเหรอตรงนี้เดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้มีคำว่ามีมันตึงตึงนะอธิบายคำว่าตึงนะใช่ค่ะมีคือว่าตึงนั่นนะใช่ค่ะดูซิว่ามันจะหย่อนไหมนะสองจุดนะค่ะจุดไหนบ้างหนึ่งสองหนึ่งเอ๊ะนี่กับท้องตรงเนี้ยท้องนะโอเคนะลองดูนะครับโอเคดูสิจะช่วยดูสิสะดุดไหมก็ไปแล้วนะปึ๊บสะดุดไหมคำว่าตึงแต่มันได้ตรงนี้มันวิ่งปื๊ดขึ้นเหรอถึงกันเนาะมันถึงกันนะก็แปลว่าทุกส่วนร่างกายมันถึงกันหมดเมื่อเวลากระตุ้นที่นี่มันถึงนู่นก็แค่ที่นี่อย่างเดียวก็พอครับมันไม่จะเป็นไปจนมันถึงกันนะอย่าเบ่งสู้นะไปแล้วหลุดไหมทั้งหมดโล่งไหมเบาลงเบาขึ้น สรุปแล้วจบข่าวไหมต้องคิดว่ามันดีขึ้นถ้าคะแนนเต็ม10ดีขึ้นหรือว่าได้อ่ะกี่คะแนน60ครับ60ครับถอยแล้วมาหาจุดเริ่มต้นว่าหลังจากไปขึ้นมะม่วงบนหลังคาระเบื้องหลังคาแตกตกมาสูง8เมตรได้ไหม3เมตรได้ไหม6เมตรครับ6เมตรเอาหมอลงหรือเอาข้างลงนอนตรงไหนลงต้องไม่เองลงมาอย่างนี้เลยเขาว่าอย่างนี้เป็นไงเขาว่าอย่างนี้หงายเลยแล้วก็หัวป้องมันหงายหลังลงนั้นเหรอครับหลังลงหัวกระแทกประมาณนั้นทำไมมันถึงกระดูกเจ็บกระดูกข้างตัวเนี้ยมันคงจะแบบอิดไม่รู้ว่าทอนที่อันนั้นแล้วโอเคเขาจะอธิบายให้ฟังก็ได้
มันสะท้อนกลับเพราะน้ำหนักตัวเรามันตีกลับไปมันก็เลยทำให้ย่อกันเองง่ายก็คือย่อย่อหรือระบมต่อไปถ้ามันหากว่ามันบอบช้ำมันรุนแรงมันเจอของแข็งของนูนของอะไรมันจะเป็นคำว่าบอบช้ำช้ำในใช่พอจะดูเนี่ยคนจะเป็นลักษณะย่อซะมากกว่าย่อขัดย่อตกมาเราต้องพูดคำว่าตกแล้วมาพูดคำว่าย่อแล้วเพราะผ่านคำว่าตกไปแล้วเนี่ยนะมันถึงพื้นแล้วไม่ต้องตกแล้วมันถึงย่อเจ็บนู่นนี่นั่นพอจากนั้นปุ๊บมันลุกไม่ขึ้นที่นั่นเลยงั้นเหรอลุกไม่ขึ้นหนูก็พยายามงับอากาศอยู่ได้3ครั้งแล้วหนูก็ดีตัวเองขึ้นขึ้นมาเองขึ้นมาเองครับเดินมาป๊อกๆอย่างนั้นแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงแค่ไม้นอนอยู่ห่างจากมันจุดเกิดที่มันจากจุดนอนมันกี่เมตรเมตรครึ่งไม่เคลื่อนอ๋อนิดเดียวเองนอนเสร็จได้แล้วเกิดที่ไหนก็นอนไปถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วลูกก็บอกว่าเข้าบ้านมันดึกมืดแล้วแต่หนูรู้สึกว่านอนตรงนั้นมันสบายพอกลับมาบ้านแล้วก็ลงไปนอนบนเตียงแต่นะลูกไม่ขึ้นเลยลูกไม่ขึ้นเลยที่จะน่าจะนอนไปแต่ตรงนั้นที่ว่าสบายเอาละจ๋านี่มาถึงนี่จ้ะเนี่ยเดินทางมาถึงนี่เจ็บปวดเหมือนเดิมไหมเดิมไหมอีตอนที่เดินทางมามันไม่ค่อยเจ็บนะมาถึงตอนนี้เดี๋ยวนี้จ้ะเนี่ยเปรียบเทียบดิความเจ็บที่ว่าหายไปเยอะแยะหรือเปล่าหายไปเยอะเลย 60% ที่ว่านี่เนาะครับพอใจไหมจ้ะเนี่ยพอใจครับต่อไปก็ไปต่อยอดเองโอเคนะครับเอาละนั่นละโอเคไหนแล้วก็มันจะยอดพิจารณาเพิ่มเติมนี่ขยับขยื่นเคลื่อนตัวเองพอประมาณการความเจ็บลดน้อยลงดีขึ้นมา 60% เจ็บซี่โครงซ้ายเพราะตกจากที่สูงประมาณ3เมตร6เมตรครับเออ6ครับโอ้โหรอดไปได้ไงวะเนี่ยนี่อาจารย์ปกป้องป้องกันมา ตกมาค่ะขอเคลื่อนแต่อาจารย์วันนั้นบันบาดให้เสร็จปุ๊บลุงเช้าก็หายเลยบาดทางโทรศัพท์นั่นเหรอครับอะไรหายที่ว่านั้นคอที่มันโอเคคอไม่ได้หายครับคอหายไปเลยมันเป็นความเชื่อหรือเข้าใจตอนนั้นเข้าใจด้วยอาจารย์ให้ถามนั้นนะครับมันก็วิ่งผ่านไอ้จุดที่มันร้อนๆลงมาโอเคก็ถือว่านาทีนั้นมันห่างจากประมาณกี่นาทีวะนั้นจากที่หลังจากตกมาปุ๊บก็มาขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ข้ามหนึ่งวันโทรศัพท์ตัวเองจำได้ไหมเนี่ย0-95-865-9159โอเคตรงไหนครับแปะเข้าไปนะตรงนี้อ่ะจบข่าวนั่นครับโอเคเอาจบไหมครับ